โอเคตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อะไรครับที่เป็นกรณีที่มันเป็นมี pend นเด้นซอสด้วยนะครับมี pend นเด้นซอสด้วยมาเกี่ยวข้องนะครับก็หลักการก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือกำหนดจุดอ้างอิงในที่นี้ผมก็กำหนดจุดอ้างอิงตัวนี้นะครับให้เป็นจุดอ้างอิงนะครับอันดับสองก็คือเขียนโนดที่เราต้องการหานะครับในที่นี้ผมก็อาจจะเขียนเป็น v หนึ่ง v1 คือตรงนี้นะครับจุดที่มันเชื่อมต่อกัน v2 คือตรงนี้อ่าจริงๆริจริงๆตัวเนี้ยคำถามว่าเป็นกำหนดเป็น v2 ไหมนะครับบางคนบอกว่ากำหนดเราควรจะกำหนดตัวนี้เป็น v2 ไหมครับควรไหมควรกำหนดเป็น v2 ไหมเกาอะไรนะนไม่ไม่ได้ยิน,มนเมื่อกี้เอาใหม่สิขออีกทีให้ v2 เป็นเกา อ่า v 2จริงๆมันก็คือกราวเห็นไหมครับถ้าใครดูออกเห็นไหมครับมันคือโหนดเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันคือกราวนะครับเพราะฉะนั้น v 2ตัวเนี้ยไม่ต้องมีนะครับมันก็คือกราวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆข้อน,นี้มีแค่โหนดกี่โหนดครับ v 1กับข้างบนอีกอันหนึ่งถูกไหม v 2อยู่ข้างบนมีแค่สองสรรมการเองทั้งนั้นอ่ากำหนดโหนด เรนเฟรนต์ ference, กำหนดชื่อโหนดที่เราต้องการหาอันถัดมาก็คือกำหนดกระแสที่เราต้องการนะครับอ่าผมผมไม่รู้ว่าผมให้กำหนดอะไรที่มันไหลออกอ่ะผมให้กำหนดเป็นบวกทั้งหมดจากโหนดนะครับผมให้กระกระแสที่ไหลออกมาเป็นนี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณานะที่โหนด v1 นะครับซึ่งมันมีสามกระแสนะครับ เพราะนั้นไอ้ข้างล่างนะครับกระแสข้างล่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกระแสข้างล่างมีค่าเท่ากับอะไรครับกระแสข้างล่างมีค่าเท่ากับอะไรลบสามไอมันตรงนี้มันเป็นเคอร์เรนซ์ซอสก็มองว่ามันเป็นเคอร์เรน์นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นด e พ d นเดนซ์ซอสเท่านั้นเพราะนั้นขนาดมันเท่ากับสามไออยู่แล้วสามไอหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทิศทางที่เรากําหนดกับทิศทางที่มันไหลขึ้นไปมันตรงข้ามกันเพราะนั้นก็ใส่เครื่องหมายลบซะ นะครับเพราะเรากำหนดไหลออกจากโหนดนะครับกระแสด้านขวาล่ะกระแสด้านขวาก็เกิดจากกับ V1 ลบกับกราวเพราะนั้นก็คือ V1 หารด้วยอะไรครับหารด้วยกราวก็คือหารด้วย R คือ3โอห์มบวกกับกระแสจาก V1 ไปหา V2 ก็คือ V1 ลบกับ V2 หารด้วย1โอห์มเท่ากับ0นะครับผมก็หาคอลนอคือเอาเอา3คูณไปทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นลบ9 1> i หนึ่งนะครับบวกกับ v หนึ่งบวกกับสาม v หนึ่งลบ v สองเท่ากับศูนย์นะครับอ่ะทีนี้เวลาเราทำโนดอานาลิซิสเนี่ยโนดอานาลิซิสเนี่ยนะครับโนดอานาลิซิสตัวตัวที่ไม่ทราบค่าต้องเป็นอะไรครับตัวที่เป็นอันโนต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรครับต้องอยู่ในรูปของอะไรตัวแปรอะไรครับ วนเตจนะครับวนเตจนะต้องเป็นวนเตจหรือคือพูดง่ายคือโหนดท,ที่เราต้องการหาและ vabbv 1 v 2นะครับแต่ข้อนี้เห็นไหมมันม,ม,นมีมันมีตัวแปรอันโนนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น I เพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราต้องทำถัดมาก็คือถ้ามีอันโนที่ไม่ใช่ V นะถ้ามันมีอันโนที่ไม่ใช่ V เราต้องหาแปลงอันโนนั้นให้อยู่ในรูปของวนเตจให้ได้นะครับต้อง ต้องแปลงอโนนั้นให้เป็นอโนวอนเต็ให้ได้นะครับแปลงจากอโนเคเลนต์ให้เป็นอโนวอนเต็ให้ได้นะครับถามว่า i 1หนึ่งคืออะไรครับเราก็มาดู i 1หนึ่งอยู่ตรงไหน i 1หนึ่งอยู่ตรงไหนครับ i 1หนึ่งอยู่ตรงนี้คำถามคือ i 1หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ i 1หนึ่งมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับอะไร 2> v สองส่วนสอง อ่าไอก็คือ v หารด้วย r v หารด้วย r นะครับก็คือ v ในที่นี้บังเอิญว่าตรงนี้มันคือโหนด v 2จุดเดียวกันคือ v 2เลยเพราะนั้น v 2จริงๆถ้ามีโหนดตรงนี้เป็น v 3ก็คือ v 2ลบ v 3นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าตรงนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นกราวคือ v 2ลบ0นะมันคือ v 2ลบ0หารด้วยโอง์มนั่นเองหรือเท่ากับ v 2หารด้วย2นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราได้ vi 1แล้วก็มาแทนในตรงนี้ รเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้สรรมการใหม่ขึ้นมาเป็นลบเก้านะครับ v สหารด้วยสบวกกับ v 1ผมบวกไปเลยนะก็เป็น4 v 1นะครับลบกับส v 2อเท่ากับศนย์าะนะครับผมก็ง่ายๆอีกผมก็คูณ2เข้าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นลบเ v 2บวกกับ8 v 1นลบกับห v 2อเท่ากับศน ผมก็จะได้เป็นย้ายมาตรงนี้นะครับย้ายาตรงนี้ก็จะกลายเป็น 8v1 ลบกับ 15v2 เท่ากับ0นั่นเองอันนี้ผมเขียนเป็นสมการที่1นะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้เราจะใช้ว่ามันเป็นไอ้ถ้าคิดโหนดไหนแล้วจะมีโหนดนั้นเป็นบวกแล้วโหนดที่เหลือเป็นลบก็ไม่แน่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันมี dependent source อยู่ อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ในกรณีนี้นะครับนะแต่บางเอิญมันอาจจะพอดีเลยก็ได้นะครับทีนี้เราก็โหน v2 นะครับโหน v2 โหน v2 มี3อันนะครับด้านซ้ายมือกระแสด้านซ้ายมือมีค่าเท่ากับลบ15แอมเพราะว่ามันไหลตรงข้ากับทิศทางที่เรากำํำหนดบวกกับด้านข้างล่างไหลก็คือ v2 ลบกับ v1 หารด้วย r1 โ oh อห์มด้านขวามือ ก็คือจุดนี้ไหลเทียบกับกราวก็คือเป็น v 2นะครับหารด้วย2อโอห์มเท่ากับ0นะครับผมก็เอา2คูณตลอดเนาะเอา2คูณตลอดก็จะกลายเป็นลบ30บวกกับ2 v 2ลบ v 1บวกกับ v 2เท่ากับ0นะครับย้ายข้างนะครับเราก็จะกลายเป็นลบ2 v 1บวกกับ3 v 2เท่ากนะับ30เนาะ สมการที่2องนะครับพอเขียนสมการนี้เราก็ได้แล้วนะครับจริงๆแค่สงสมการเนี่ง่ายมากนะครับถ้าถ้ามีแค่สองสมการเราก็ใช้วิธีการบวกลบ,รบธรรมดาก็ได้นะครับวิธีการบวกลบธรรมดาก็ได้นะครับทำไงดีเราจะกำจัดเอาหาอะไรก่อนหา v ีห่งหา v 1ก่อนเรากำจัด v 3สามอ v สองนะครับเพราะนั้นผมก็เอาสมการไหน เอาสมก,การที่อะไรดีเอาสมก,การที่2นะครับคูณด้วย5ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นลบ10 v 1บวกกับ15 v 2เท่ากับ150นะครับแล้วก็เอาสมก,การที่1บวกกับสมการที่3นะครับ1บวก3ก็จะได้เป็นลบ2 v 1เป็น0นะครับก็เท่ากับ150เพราะนั้น v1 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ75โวลต์นะครับนะเอา v1 ที่ได้เอาไปแทนในไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมเอาจอาก v1 นะครับเอาไปแทนในสมการน,น,นี้ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นลบ2คูณลบ75บนะครับบวก3 v2 เท่ากับ30นะครับ75คูณ2ได้150ห นะครับลบคูณลบเป็นบวกย้ายไปด้านนี้ก็จะกลายเป็นลบนะครับก็คือเป็น30มสลบร้อยนะครับลบลบเป็นบวกโอเคเพราะฉะนั้น V2 นะครับไม่พอ3 V2 ก็จะเท่ากับลบร้อยยี่ินะครับเพราะฉะนั้น V2 ก็จะมีค่าเท่ากับลบสีโวลต์นะครับนะครับเราก็จะได้โหนดของ V1 V2 หมดละ นะครับทีนี้คําถามคือเขาถามว่าจงหาพลกำลังที่ถูกจ่ายด้วย dependent source เนาะเพราะฉะนั้น power ที่จ่ายด้วย dependent source เนี่ยส i 1ม,มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ v 2อง power มันก็คือ i คูณกับ b ถูกไหมนะครับมันเป็นมันเป็น source เป็น dependent source ตัวนี้เพราะฉะนั้น แรงแรงดัน v 1คือเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ power เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ i มันเท่ากับสาม i หนึ่งอยู่แล้วนะครับ i มันคือสาม i หนึ่งถามว่า v ตกข้อมันคือ v อะไร v อะไรครับ v 1ถูกไหม v หนึ่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเป็น v หนึครับอ่ะคำถามคือ v หนึ่งเนี่ยมันมันถูกต้องตามสัญ,สญ,ญลักษณ์ของ Passive Citation ไหมกรณีที่มันเป็นมันเป็นแหล่งจ่ายอ่ะจริงๆเขาเขาเขียนนะจริงๆถ้าดูภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Supply Power ที่ Supply หมายความว่ามันจ่ายไปเท่าไหร่เนาะอีกอันนึงก็คือที่บอกก็คือ Power ที่มัน Absorb นะครับนะปกติแหล่งจ่ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือแหล่งจ่ายเอาแบบไม่ว่าจะเป็น c u r r e n ล s ซ u r c e หรืออะไรเนี่ยถ้าเราเป็น passive n o t a t i o n เนี่ย คือกระแสไหลออกมันจะมีค่าเป็นบวกนะเทียบกับตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนการแสดงว่าอันนี้มันตรงตาม passive notation แล้วตรงตาม passive notation เลยนะบวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาแทนค่า v หนึ่งมันมีค่าเป็นลบเราก็ต้องใส่เป็นลบนะเพราะว่าเราตามใส่ตาม passive notation นะ i หนึ่งเท่ากับอะไร i หนึ่งเท่ากับอะไรครับเราก็ย้อนไปดู i หนึ่งเท่ากับ v สองหารด้วยสองนะครับเอาตัวนี้ก็คือ เอาสาม v สอง v สองเหมือนเดิมตัวเลขมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็กลายเป็นลบสี่สิบหารด้วยสองนะครับลบเจ็ดสิบห้านะอ่ะเราก็จะได้เท่าไหร่ครับอันนี้ลบลบเป็นบวกกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับพาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่สามคูณสี่สิบนะอันนี้ตัดไปก็จะเหลือยนะี่สิบเนาะง่ายๆนะครับก็คือหกสิบนั่นเอง หกสิคูณเจนะครับหกสิคูณเจอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ4500วัตต์เป็นบวกนะคำถามคือไอ้สี่พันห้วัตเนี่ยเป็นเป็นกำลังที่มันจ่ายหรือว่าเป็นกำลังที่มันรับครับตัวนี้เป็นซัพพลายหรือแอบซอบครับ หรือตัวนี้เท่ากับ4ี่จุดห้ากิโลวัตต์อ่ะกำลังที่มันจ่ายหรือกำลังที่มันรับครับสี่พันห้าร้อยเนี่ยเป็นจ่ายครับเป็นกำลังที่จ่ายถูกไหมเป็นกำลังที่จ่ายเพราะอะไรเราถึงคิดว่าเป็นกำลังที่จ่ายเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายมันเป็นบวกครับอ่าจริงๆบวกหรือลบก็ได้นะแต่ว่าความหมายคือว่า เนื่องจากเรากําหนดตามไซต์ซคือสัญ,ญลักษณ์ของอออญญของพาสซีฟไซต์พาสซีฟตัวไซต์พาสซีฟไซต์นั่นคือสัญลักษณ์ของพาสซีฟมันเป็นตรงตามตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราเอาตัวเลขหรือว่าเอาขนาดแล้วก็เครื่องหมายมาด้วยเนี่ยผลมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบยังไงก็ตามอันนั้นแหละก็คือพ w e r ที่เกิดจากการจ่ายของแรงจ่ายอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เกิดจากแรงจ่ายอยู่แล้ว แต่ถ้าบังเอิญว่า v 1บังเอิญ v 1นะมันกลับหัวหรือว่ามันมีการกําหนดทิศทางที่มันแตกแตกต่างกันออกไปเนี่ยสมมุติว่าค่าตัวนี้มันออกมาเป็นลบก็ตามนะสมมุติว่าออกมาเป็นลบนะออกมาเป็นลบก็แสดงว่าไอ้แรงจ่าย dependent source เนี่ยมัน absorb power นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าโจทย์มันกําหนดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับ คือในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทรานซิสเตอร์หรืออะไรมันจะอาจจะมีแหล่งจ่ายที่มัน,มนจ่ายกระแสดได้แต่โจทย์ถ้าเป็นโจทย์ในทางทฤษฎีเนี่ยมันจะให้เป็นบวกเป็นลบยังไงก็ได้นะครับนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นหลักของตัวของโนด e อนาลิซิสนะใครใครใครมีคำถามอะไรไหมครับไอตัวกรณีที่เป็นโนดอนา